วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามข่าวค้นคนข่าวประจำค่ำคืนวันเสาร์23กันยายน2566อยู่กับดิฉันมิ้วกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะและผมย้อนธีวัชชูรัตน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทั้งเนชั่นไลฟ์แล้วก็เพจข่าวค้นคนข่าวด้วยนะครับทักทายพูดคุยประเด็นทางการเมืองนะครับวันนี้แน่นอนสิ่งที่ต้องจับตาก็คือพรรคก้าวไกลไม่ได้เหนือความคาดหมายกับการเลือกตั้งนะครับหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคก้าวไกลคือคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนจากเลขาธิการพรรคขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะวันนี้ข่าวค้นคนข่าวชวนไปวิเคราะห์กันว่าการมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคของคุณต๋อมชัยธวัฒน์ขัดตาทับหรือว่าสมควรแล้วจริงๆใช่ค่ะแต่จริงๆเจ้าตัวก็เกริ่นยอมรับมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าทันทีที่ถ้าคุณพิธากลับมาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้คุณต๋อมชัยธวัฒน์ก็พร้อมลาออกเหมือนกันนะคะคืนตำแหน่งนี้ให้กับคุณพิธาค่ะขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องเกาะติดภารกิจของท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางถึงไทยช่วงประมาณ 8:30 นาทีนะคะตามเวลาในบ้านเราภารกิจของนายกโอ้โหรอคิวแน่นเอียดเลยค่ะคือตอนอยู่บนเวทีโลกอยู่ต่างประเทศดูชื่นมื่นนะใช่ค่ะการพบปะผู้นำโลกผู้นำทางด้านเศรษฐกิจดูชื่นมื่นและมีความหวังแต่พอกลับมาบ้านเราเดี๋ยวจะนับให้ดูเลยว่ามีชนวนอะไรที่รออยู่บ้างที่ต้องรอนายกเศรษฐาและครม.เศรษฐา1มาทำการแก้ไขนะครับแต่ชวนผู้ชมไปอัปเดตดูกันหน่อยนะครับ4วันของนายกบนเวทีโลกได้ข้อสรุปอะไรบ้างวันนี้หลังจากปิดฉากการประชุมของสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นความก้าวหน้าและเป็นการเริ่มต้นที่ดีของท่านในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมีโอกาสได้พูดหลายเรื่องบนเวทีนี้เรื่องของโลกร้อนเรื่องของสันติภาพอากาศบริสุทธิ์ความมั่นคงทางอาหารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอารยเกษตรรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านสำคัญอย่างประเทศมาเลเซียได้พูดคุยเรื่องความมั่นคงทางชายแดนและการส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นด้วยโดยท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้บอกว่าวันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของประเทศไทยและตัวท่านนายกเองด้วยนะครับเพราะตัวท่านนายกได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสหประชาชาติประมาณกว่า10นาทีฮะพูดถึงปัญหาโลกที่เกิดจากอากาศร้อนโดยท่านนายกก็ใช้คำพูดที่สหประชาชาติพูดเลยครับว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่โลกร้อนแต่เป็นยุคโลกเดือดแล้วโดยท่านนายกพูดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ต่างชาติทุกประเทศเห็นตรงกันเรื่องของโลกร้อนเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยโลกเดือดทำให้ไม่แน่นอนทางภูมิอากาศที่เหมาะกับการทำการเกษตรประเทศเราเองเหมาะกับเกษตรกรรมมีความมั่นคงทางอาหารสูงแต่ลดลงเพราะเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนอย่างมากทำให้เราต้องกลับมาดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอารยเกษตรจะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเพาะปลูกได้หรือไม่นอกเหนือจากนั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยเราเอาไปขายกับเวทีสากลทั่วโลกที่เขารู้กันก็คือระบบเฮลท์แคร์ครับของประเทศไทยระบบบริการสุขภาพท่านนายกบอกเลยว่าประเทศไทยเราเองแม้จะได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ไทยเองไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนานะครับล่าสุดยังยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคเพื่อทำให้คนไทยสามารถสบายขึ้นในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่จะเข้าที่อย่างแน่นอนและเรื่องสำคัญอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับนักข่าวก็ถามว่าในปีนี้ไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยท่านนายกก็ย้ำว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่แค่ดูที่สิทธิมนุษยชนของคนไทยเท่านั้นแต่ดูของประเทศเพื่อนบ้านด้วยสำหรับครั้งแรกก็เปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับก็ต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่ช่วยดูแลและเป็นเจ้าภาพในการนำนักธุรกิจเก่งๆจากทั่วโลกมาร่วมลงทุนกับประเทศไทยก่อนจะบอกว่าได้ทำหน้าที่ที่เป็นก้าวแรกในการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเราเปิดแล้วพร้อมจะมีการลงทุนข้ามชาติทั้ง2ทางไม่ใช่แค่การเข้ามาลงทุนอย่างเดียวเอกชนไทยที่แข็งแกร่งหลายรายก็จะไปลงทุนที่ต่างประเทศด้วยครับทีนี้พอภารกิจ4วันที่นครนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้บินตรงนะคะกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยค่ะครับตามรายงานจะถึงก็คือ8:4024กันยายนนะคะซึ่งหลังจากมาถึงปุ๊บ
ปิดมาวันจันทร์25กันยายนนายกก็มีภารกิจต่อค่ะโดยจะเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือว่าเทียบเท่าเป็นการประชุมครั้งที่1/2566ประชุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีภารกิจของนายกต่อเนื่องรายงานว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ด้วยอันนี้หลายคนก็จับตานะคะว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14จะเป็นใครกันแน่หลังจากมีแคนดิเดตถึง4ท่านด้วยกันค่ะสำหรับวาระการประชุมนะคะอย่างที่บอกไปนอกจากจับตาว่าใครจะดำรงตำแหน่งผบ.ตร.แล้วยังมีเรื่องการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ6รายเรื่องข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน4รายนะคะอันนี้เป็นบางส่วนที่ต้องหารือกันโดยมีการกำหนดนัดประชุมนะคะพุธที่27กันยายนค่ะเวลา 13:30 นาทีอยู่ที่ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าการขอขยายระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจหรือการแต่งตั้งนายพลตำแหน่งรองผบ.ตร.หรือเจรตำรวจแห่งชาติลงไปด้วยไปถึงตำแหน่งผู้บังคับการค่ะวาระประจำปี2566โดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะคุณผู้ชม31ตุลาคมเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นการขอขยายเวลาการแต่งตั้งออกไปเป็นครั้งที่2จากเดิมที่วงประชุมกตร.เมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมามีการอนุมัติขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผบ.ตร.เจรตำรวจแห่งชาติลงไปถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2566ถึงสิ้นเดือนกันยาคือ30กันยายนนี้แต่คาดว่าจะเลื่อนไปอีก1เดือนนะคะถึง31ตุลาคมค่ะวาระการแต่งตั้งผบ.ตร.นี่เป็นวาระท้าทายก็ต้องบอกว่าเป็นบอมที่พลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้แล้วต้องให้ท่านนายกเศรษฐามาแต่งตั้งในครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป4แคนดิเดตนะครับบิ๊กต่อนะฮะบิ๊กรอยบิ๊กต่ายแล้วก็บิ๊กโจ๊กต้องดูว่าจะผิดโผหรือจะเป็นไปตามโผหรือไม่ยังไง27กันยายนนี้นะครับแต่ทั้งนี้พอไปต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติขึ้นมามีหลากหลายประเด็นนะฮะสื่อต่างชาติเนี่ยเขายิงคำถามตรงๆแล้วก็ตอบคำถามต่อสื่อต่างชาติแบบตรงๆด้วยประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือจะตั้งท่านนายกมาเป็นที่ปรึกษาอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะตั้งอดีตนายกทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาโอ้โหอันนี้มองสองมุมเลยคนเพื่อไทยบอกว่าท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถถ้าไม่ใช้งานก็ถือว่าเสียประโยชน์อีกมุมนึงบอกตั้งคุณทักษิณเป็นสายล่อฟ้านะจะโดนกระทบนะต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับล่าสุดท่านนายกต้องออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้เลยนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กของต่างชาติโดยท่านนายกบอกแบบนี้นะครับคำถามคือจะไปตั้งอดีตนายกทักษิณเป็นที่ปรึกษานั้นอันนี้ปฏิเสธนะฮะขอให้ไปแกะเทปดูได้เลยว่าท่านนั้นไม่เคยพูดครับคำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณเป็นที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้เลยครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาท่านนายกทักษิณเองอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หัดขับในรัฐบาลนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่ไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับท่านไม่เป็นที่ปรึกษาผมบอกผมคิดว่าท่านเองท่านก็มีโรแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วคือท่านนายกยืนยันแบบนี้ครับบอกว่าประเทศไทยจะเสียหายถ้าไม่ไปปรึกษาท่านพูดแบบนี้นะฮะซึ่งตัวท่านเองก็มองว่าเป็นมือใหม่หัดขับหลายคนไม่ต้องเป็นอดีตนายกเป็นอดีตรองนายกรวมถึงอดีตรองผู้แทนการค้าไทยรัฐมนตรีรวมถึงปลัดกระทรวงตนนั้นไปปรึกษาทั้งหมดนะฮะมีการยกตัวอย่างอดีตนายกอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์ก็ไปหาเป็นคนแรกนะครับคุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปหาถึงที่บ้านรวมถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ตอนที่ท่านไปดูงานที่เชียงใหม่ท่านก็ไปหาถึงที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านนายกยืนยัน
ยังไม่ได้มีความคิดเลยที่จะตั้งเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการนะครับขณะเดียวกันประเด็นนี้นะคะนักข่าวก็ไปสอบถามทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะในนามของพรรคฝ่ายค้านแม้ว่าตอนนี้จะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะบอกว่ามีความคิดเห็นนี้ยังไงหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทางคุณเศรษฐาจะตั้งคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารัฐบาลคุณพิธาก็บอกว่าผมก็เห็นจากข่าวเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วว่าทางด้านคุณเศรษฐาท่านก็ออกมาปฏิเสธนะคะแต่การจะตั้งใครให้มาเป็นที่ปรึกษาหรือท่านจะไปขอความคิดเห็นจากใครก็เป็นสิทธิ์ของนายกเศรษฐาเอาฟังบางช่วงบางตอนจากคุณพิธาค่ะตรงนี้ผมยังไม่ได้ตามเรื่องแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าทางพรรคก็มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมพรบ.นิรโทษกรรมเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็บรรทัดฐานในเรื่องนี้ขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกำลังเตรียมกฎหมายเรื่องนี้ยื่นเข้าสู่สภาอยู่คือนอกจากของคุณประเด็นของคุณเศรษฐากับคุณทักษิณนะคะช่วงนึงนักข่าวก็ถามคุณพิธาบอกว่ากรณีของคุณทักษิณก็มีการตั้งคำถามว่าเป็นการปฏิบัติ2มาตรฐานหรือเปล่าก้าวไกลจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรคุณพิธาก็บอกว่ายังไม่ได้ตามเรื่องนะคะเท่าที่ทราบทางพรรคก็มีการพูดคุยกันอย่างที่คุณพิธาตอบเมื่อสักครู่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าพรบนิรโทษกรรมค่ะเพื่อจะทำให้เกิดความทัดเทียมในบรรทัดฐานแล้วก็เข้าใจว่าสมาชิกพรรคผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเพื่อยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอยู่นะคะถามต่อกรณีที่ไปพบเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยรวมถึงเอกอัครราชทูตของจีนประจำประเทศไทยด้วยในวันชาติจีนมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับนายกเศรษฐาเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก็คือประชุม UN นี่แหละค่ะคือนักข่าวก็แซวคุณทิมพิธาเลยจะเป็นนายกเงาเต็มตัวแล้วใช่ไหมเป็นการหารือกับหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติในบ้านเราด้วยคุณพิธาก็หัวเราะนะคะแล้วบอกว่าคงไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเอาจริงก็คือเป็นวันชาติจีนก็มีการนัดพบกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นชาติของประเทศนี้ในส่วนทูตสหรัฐนั้นก็มีการนัดหมายกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วค่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นจริงๆก็ต้องดูนะครับก็ต้องวัดกันที่การนำเสนอแนวทางการบริหารเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายเรื่องที่อาจจะถูกวางตัวว่าจะเป็นคนทำงานด้านนู้นด้านนี้ตอนที่ก้าวไกลเป็นแกนนำเขาก็ออกมาโต้แย้งการทำงานของรัฐบาลด้วยอันนั้นอาจจะมีครม.มาให้เห็นไหมต้องรอติดตามอีกเรื่องนึงที่ต้องถามหาถึงความคืบหน้าก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับล่าสุดอย่างที่ครม.มีมติออกมาว่าให้ตั้งคณะกรรมการศึกษานะครับโดยให้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเป็นบุคคลซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาคนถามหากันใหญ่เลยว่าจะเห็นหน้าคล้าตากันเมื่อไหร่นะครับล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามตินะครับกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ครับเบื้องต้นจะวางไว้เนี่ยไม่เกิน30คนนะฮะไปดูหลักเกณฑ์กันหน่อยฮะพี่อ้วนบอกมาคร่าวๆ5ข้อว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ 2. มีตัวแทนจากพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะฮะ 3. ต้องทันภายใน4ปีของรัฐบาลชุดนี้นะฮะอันนี้ก็แน่นอนนะครับ4ปีเพื่อให้ทันใช้กติกาใหม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเรื่องที่4รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายต้องให้การยอมรับแล้วเรื่องที่5ยืนยันชัดเจนจะไม่มีการแตะต้องหมวด1หมวด2รวมถึงหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดถามว่าทาบทามใครไว้แล้วบ้างนะครับตอนนี้ชื่อที่พี่อ้วนยืนยันชัดเจนว่าอาจจะเข้ามาสู่คณะกรรมการอย่างเช่นคุณชูศักดิ์สิรินินทร์ครับอดีตส.ส.นะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็คุณนิกรจงนะครับของพรรคชาติไทยพัฒนาโอ้คนนี้ก็ส.ส.อดีตส.ส.มือเก่าเข้าใจกฎหมายจับงานด้านรัฐธรรมนูญมาตลอดทั้งนี้คาดว่ารายชื่อของคณะกรรมการจะเรียบร้อยนะครับ29กันยายนนี้แล้วเดี๋ยวจะเสนอเข้าที่ประชุมครม. 3ตุลาคมครับอย่างไรก็ตามเมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วก็จะเรียกประชุมหารือกันถึงไทม์ไลน์จะทำงานกันยังไงอย่างชัดเจนแล้วประชามติต้องถามด้วยว่าทำได้กี่ครั้งคำถามจะเป็นยังไงให้เกิดความรวดเร็วอาจจะต้องใช้รัฐธรรมนูญปี40มาเป็นตัวตั้งแต่จะต้องปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดจะหารือในชั้นคณะกรรมการก่อนที่จะยืนยันว่าเราจะทำให้เป็นประชาธิปไตยยึดในแนวคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
มีเงื่อนไขว่าไม่แตะหมวด1และหมวด2นะครับทีนี้คุณผู้ชมคะจากคำสัมภาษณ์ของพี่อ้วนภูมิธรรมนะคะเดี๋ยวรายชื่อคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเข้าครม.3ตุลาคมที่จะถึงนี้คำถามตามมาภารกิจของท่านนายกนะคะนอกจากเงื่อนปมใหญ่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยังมีอีกหลายปมที่ต้องมาตอบคำถามชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างๆนะคะรวมไปถึงเงิน 10,000 บาทความชัดเจนจะออกมาเมื่อไหร่กันแน่จะได้วันไหนนายกก็ตอบแค่ว่าช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้านะคะแต่สิ่งที่ถามกันตอนนี้ก็คือวงเงิน 560,000 ล้านจะเอามาจากไหน อันนี้ยังไม่ได้มีคำตอบที่แน่ชัดพาคุณผู้ชมค่ะมาแกะปม4ปมด้วยกันที่เป็นโจทย์ใหญ่ตอนนี้ที่นายกเศรษฐากลับมาต้องแก้โจทย์ตีโจทย์ให้ออกนะคะเริ่มเลยคุณผู้ชมค่ะแม้นายกเศรษฐานะคะจะชิงดับชนวนร้อนก่อนเดินทางกลับถึงไทยหลังจบภารกิจร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UN ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยการปฏิเสธข่าวการเตรียมตั้งอดีตนายกทักษิณชินวัตรมานั่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลหลังพ้นโทษโดยท้าบอกว่าให้ไปถอดเทปสัมภาษณ์ที่ให้ไว้กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เลยก็ตามค่ะแต่วิบากของนายกเศรษฐาเมื่อถึงไทยยังมีอีกหลายเรื่องรออยู่เริ่มต้นคือ1คำถามเรื่องงบประมาณที่ใช้ไปกับเครื่องบินเที่ยวเช่าเหมาลำนะคะและรายชื่อผู้ร่วมคณะซึ่งยังทวงและตรวจสอบกันไม่เลิกค่ะเรื่องนี้น่าจะกลายเป็นประเด็นกวนใจนายกเศรษฐาไม่น้อยรวมไปถึงเป็นบทพิสูจน์แรกว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ที่ถูกมองว่าจุดเดือดต่ำได้จริงหรือไม่นะคะประเด็นที่2อันนี้เรื่องใหญ่ต่อเนื่องจากพี่อ้วนให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเสียงวิจารณ์ก็เริ่มหนาหูว่างานนี้พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำพยายามดึงเกมยื้อเวลาอย่างชัดเจนค่ะพูดไปถึงว่ายื้อเวลาอย่างชัดเจนจนน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะแทนที่จะอนุมัติทำประชามติในการประชุมครม.นัดแรกตามที่เคยประกาศไว้กลับเปลี่ยนเกมเป็นการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่งานนี้ใครๆก็มองออกนะคะว่ามันเป็นการดึงเกมแถมไม่ได้ดึงจาก2ปีเป็น3ปีแต่กำลังจะดึงเป็น4ปีเท่าวาระของรัฐบาลล่าสุดอย่างที่พี่อ้วนบอกว่ารายชื่อกรรมการก็น่าจะเข้าครม.3 ตุลาคมหากรายชื่อที่เตรียมมาซึ่งมีถึง30ชื่อแกล้งถอนตัวออกไปก่อนล่ะสัก 4-5 คนก็ต้องเสียเวลาสรรหาเติมอีกเข้ามาค่ะกว่าจะพร้อมประชุมคงล่วงเข้าไปใกล้ๆปีใหม่กว่าจะศึกษาจบกว่าจะได้คำถามประชามติอาจต้องส่งกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายอีกนะคะดูแล้วอ่ะลากเวลาไปกันใหญ่ค่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปทบทวนความจำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะคะที่พรรคเพื่อไทยท่องคาถาว่าเป็นฉบับประชาชนดีที่สุดตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมานั้นรัฐบาลคุณบรรหารศิลปอาชาพ่อของคุณท็อปวราวุธเมื่อชนะการเลือกตั้งมาก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองมีนายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานจากนั้นก็ศึกษาแนวทางการปฏิรูปโดยสรุปว่าต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านโมเดลสสรก็คือสสรต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด99คนด้วยนะคะจากนั้นก็ตั้งสสรแล้วสสรก็ไปตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มีคุณอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกเป็นประธานยกร่างใช้เวลาทั้งหมด240วันค่ะมีการไปรับฟังความเห็นทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐสภาลงมติมีการรณรงค์ให้รับร่างไม่ต่างจากการทำประชามตินะคะซึ่งกรอบเวลานั้นตั้งแต่เริ่มตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองจนถึงคลอดรัฐธรรมนูญปี40ใช้เวลา2ปีเศษๆเท่านั้นค่ะนี่คือประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยที่ใครก็จำได้แล้วเหตุใดพรรคเพื่อไทยต้องใช้เวลา4ปีเต็มๆนะคะอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในรัฐบาลลุงตู่ให้อำนาจครม.ได้โดยตรงเลยนะฮะไม่ต้องไปถามสภาตัดสินใจทำประชามติส่วนคำถามประชามติก็ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาคิดได้ใช้เวลาถึงเดือนก็น่าจะจบแล้วก็เริ่มทำประชามติได้ให้กระบวนการเดินหน้าต่อแต่สิ่งที่เพื่อไทยทำตอนนี้ก็คือเวลาในการเริ่มทำรัฐธรรมนูญใหม่ในห่วงเข้าปีที่2ของรัฐบาลเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดทำกฎหมายลูกที่มีประมาณ10ฉบับเนี่ยนะฮะจบภายใน3ปีพอบวกกับช่วงการดึงเวลาเนี่ยมันอาจจะกินไป1ปีเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น4ปี
ท่าอายุรัฐบาลพอดีพอเข้าสู่ปีที่2รัฐบาลก็จะเริ่มมีปัญหารุมเร้าแล้วฮะคราวนี้จะใช้รัฐธรรมนูญในการเบี่ยงกระแสเบนประเด็นเพื่อต่ออายุรัฐบาลต่อไปเรื่อยๆหรือไม่เนื้อหาในรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะกติกาการเลือกตั้งก็ต้องเป็นประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมหรือเปล่าในการสกัดพรรคก้าวไกลทั้งหมดนี้อาจจะเป็นภารกิจที่แท้จริงของการจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดกระแสตีกลับเป็นการต่อต้านรัฐบาลหรือจะไปลดทอนความนิยมของรัฐบาลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ละรัฐธรรมนูญถ้าดึงเวลาไปก็เป็นชนวนร้อนของครม.เศรษฐาประเด็นที่3นะคะก็คือประเด็นนิรโทษกรรมค่ะที่จุดพลุจากคุณเต้นณัฐวุฒิไสยเกลืออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะคะงานนี้เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ต้องยอมรับแหละค่ะเพราะมิฉะนั้นคงไม่ให้คุณณัฐวุฒิออกมาขยับการที่คุณณัฐวุฒินะคะโพสต์ข้อความทาง Facebook เป็นการจุดพลุประเด็นนี้เป็นความจงใจไม่ใช่สัมภาษณ์หลุดปากฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยู่ในเกมใหญ่ทางการเมืองต่อมาการวางบทบาทให้คุณณัฐวุฒิเปิดประเด็นเพื่อโยนหินถามทางดูอารมณ์สังคมโดยที่พรรคเพื่อไทยอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะคุณณัฐวุฒิก็ออกจากผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไปแล้วแต่งานนี้ข่าวแววว่าเอาจริงแน่เพราะอะไรล่าสุดแกนนำทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะเริ่มเดินสายพบปะนักวิชาการโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยทำงานกับคณะกรรมการสมานฉันท์ของสภาชุดที่แล้วค่ะที่เสนอทางออกเรื่องแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและก็ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมพร้อมข้อสังเกตอีกจำนวนหนึ่งเรื่องนิรโทษกรรมนะคะหากทำไม่ดีทำไม่เนียนและก็ไม่แคร์อารมณ์ของสังคมอาจกลายเป็นจุดจบรัฐบาลคุณเศรษฐาได้เหมือนกันอันนี้ประเด็นที่3ส่วนเรื่องที่4ค่ะโครงการแจกเงิน 10,000 บาทเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายเดิมพันอนาคตรัฐบาลเพราะประชาชนตั้งความหวังกันมากจริงๆส่วนกลุ่มที่คัดค้านมีไหมก็มีค่ะค้านแรงจริงแถมเตรียมจ่อไปยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบถ้าทำพลาดมีโอกาสถึงขั้นยุบพรรคและรัฐบาลล้มกันเลยทีเดียวปัญหาของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีอะไรบ้างชาวบ้านรากหญ้าคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำไปจนถึงนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์มองโครงการนี้ยังไงซึ่งวันนี้นะคะถ้าหลังจบรายการข่าวค้นคนข่าวของเราก็รายการขอเวลานอกของคุณณรินทร์เดี๋ยวมาตีแผ่เรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่แน่นอนคำถามใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงิน 10,000 บาทระยะทาง4กิโลเมตรสรุปเคาะหรือยังตกผลึกหรือยังเอาอย่างนั้นจริงไหมหรือจะมีโอกาสขยายไปใช้ได้ภายในอำเภอนั้นตามทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎรของพี่น้องประชาชนแต่คำถามใหญ่ตอนนี้ที่ทางเพื่อไทยแม้แต่นายกเศรษฐายังไม่ตอบก็คือวงเงิน 560,000 ล้านจะเอามาจากส่วนไหนกันแน่นะคะตอบแล้วว่าขอเวลานิดนึงใช่ค่ะให้ทำงานกันหน่อยนะครับแต่เสียงที่จะได้ยินจากรายการขอเวลานอกชาวบ้านพูดตรงกันว่าถ้าไม่เอาเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสดได้ไหมเริ่มมีเสียงแล้วนะขอเป็นเงินสดนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือ4ชนวนร้อนที่การกลับมาของคุณเศรษฐาจากต่างประเทศจะต้องมาแก้ไขมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นชนวนที่นำไปสู่จุดจบของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้ไปดูอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าเรื่องนี้นโยบายนี้เป็นนโยบายใหม่พอจะมาฟื้นคืนความศรัทธาให้กับพรรคเพื่อไทยได้ไหมก็คือนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนั้นปลุกปั้นแล้วก็หาเสียงกันมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วล่าสุดมีการขยับเรื่องนี้นะครับเพราะคณะกรรมการชุดนี้ต้องยอมรับเลยว่ามีภาคเอกชนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เยอะมากๆนะครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารได้โพสต์ข้อความนะครับผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับบอกว่าวันนี้เตรียมพร้อมวิ่งแล้วนะฮะคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพูดง่ายๆคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ครับวันนี้กรรมการในส่วนของภาคเอกชนและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติประชุมกันนอกรอบเพื่อสรุปข้อเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆที่ทาง TCDC ไปไปรษณีย์กลางเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเดี๋ยวจะประชุม3ตุลาคมนี้ครับกับครม.การประชุมนี้มีอาจารย์พันศักดิ์วินยรัตน์ที่ปรึกษาหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเลขาธิการสภาพัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผู้อำนวยการ CEA ผู้ว่าการท่องเที่ยวแล้วก็เลขารัฐมนตรีวัฒนธรรมเข้าร่วมครับในฐานะรองประธานคุณอุ๊งอิ๊งบอกแบบนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังที่ได้มาร่วมงานกันอย่างเต็มที่ขนาดนี้เป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และทักษะระดับสูงให้กับพี่น้องประชาชน20ล้านคนควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆให้ไปไกลถึงระดับโลกน่าจะทำได้ยากด้วยความร่วมมือร่วมใจคือจะทำได้ไม่ยากด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายแล้วคุณอุ๊งอิงก็สรุปท้ายว่าเดี๋ยวจะอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้ทราบเป็นระยะโดยเชื่อว่าทางคณะกรรมการนี้เป็นนโยบายสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพด้านทักษะระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ของพี่น้องประชาชนได้เหมือนกับที่ TCDC ริเริ่มโดยรัฐบาลไทยรักไทยแล้วก็จุดประกายมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับก็สอดคล้องกับทางด้านของคุณชัยอดัมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวันนี้โพสต์ Facebook ด้วยโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรือว่าคุณชัยอดัมค่ะบอกว่าหลังจากมีการประชุมของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นะคะอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็มีการรับฟังอุตสาหกรรมและกรรมการทุกท่านรวมถึงมีการบ้านต้องทำนะคะว่าแต่ละท่านต้องไปดูแลในส่วนไหนบ้างยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับถ้าจะดันประเทศไปข้างหน้าก็ต้องทำอะไรอีกเยอะมากซึ่งทุกคนต้องกลับไปทำการบ้านมาอย่างดีแล้วทุกครั้งที่พูดทุกคนจะต้องตอบคำถามที่ถูกถามขึ้นมาจากกรรมการที่ปรึกษาให้ได้ซึ่งแปลว่าเราต้องรู้จริงและเข้าใจสิ่งที่จะเสนอไปจริงๆนะคะขอบคุณคนในวงการภาพยนตร์ซีรีส์ที่สู้กันมานานหลายๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ดีในการนำเสนอได้เสมอครับแต่ต้องกลับมาทำการบ้านเยอะมากอยู่ดีทั้งในเชิงของตัวเลขเชิงของยุทธศาสตร์เชิงผลลัพธ์ในเชิงอะไรต่อมีอะไรมากมายไม่ง่ายจริงๆและทุกคนที่นั่งอยู่ในกรรมการที่มาช่วยก็เก่งและก็รู้หลายเรื่องจริงๆครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นะคะต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะมีหลายคนที่คุ้นชื่อคุ้นตาอย่างเช่นคุณชัยดาทิพย์จูตระกูลผู้บริหารสยามพิวรรธคุณชุมพลแจ้งไพรหรือว่าเชฟชุมพลนะครับคุณดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบสมาชิกกลุ่มแคร์ด้วยแล้วก็อีกหลายคนนะครับโดยมีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานรวมถึงคุณอุ๊งอิ๊งเป็นรองประธานแล้วก็มีที่ปรึกษาบ้างหน้าหลายตาอันนี้คือนโยบายซอฟต์พาวเวอร์รอติดตามนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันมี2ส่วนก็คือส่วนด้าน IT ด้านระบบเนี่ย DS เขาต้องดูแลนะครับอันนั้นพี่ประเสริฐจันทระรวงทองก็ต้องมาแสดงฝีมือกันแต่เรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ก็สำคัญนะครับล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะครับก็ไปพร้อมกับหน่วยงานในการสังกัดอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์จะสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเรื่องนี้ได้ยังไงแต่การทำงานก็คือเป็นการหารือแบบทวิภาคีนะครับไทยแล้วก็กัมพูชาโดยไปพบกับนายเนตรภัทตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารของกัมพูชาฮะในประเด็นความร่วมมือแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งประชาชนคนไทยก็ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ไปทำงานบ้างนะครับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปหลอกผู้อื่นบ้างประชาชนที่เสียหายถูกหลอกจนสูญเงินมหาศาลก็เลยมองเห็นว่าเป็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับไทยเสนอแนวทางไว้แบบนี้ครับสร้างการรับรู้ให้คนไทยและคนกัมพูชาให้รู้เท่าทันวิธีป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยทั้งกระทรวง DESหน่วยงานความมั่นคงตามชายแดนเพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารกัมพูชาคุณเนตรภัทตราก็บอกว่ากัมพูชาจะพัฒนาคุณภาพของข่าวและข้อมูลข่าวสารความร่วมมือด้านสื่อเน้นไปที่การส่งเสริมการรู้ให้ประชาชนแชร์ข่าวสารอย่างรับผิดชอบและคุณพวงเพชรเองก็ได้เข้าร่วมการประชุมกับนายเหงียนมันหุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนามอีกทางนึงด้วยนะครับในประเด็นการต่อต้านข่าวปลอมโดยได้กล่าวชื่นชมเวียดนามที่ริเริ่มเสนอการจัดตั้งคณะทำงานรับมือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวด้วยนี่คือภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมคะพูดถึงภารกิจของรัฐบาลนะคะในการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เดินหน้าอย่างจริงจังเพราะว่าอย่างทางด้านว่าการ DES อย่างพี่เสริฐประเสริฐจันทระรวงทองก็ยอมรับว่าอันนี้เราต้องเอาจริงเอาจังต้องเห็นผลให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ3เดือนก็น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันพูดถึงการปราบเฟกนิวต่างๆคอลเซ็นเตอร์ต่างๆถ้าพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบ้างค่ะบิ๊กทินคุณสุทินคลังแสงนะคะตั้งแต่มีข่าวนั่งเก้าอี้กลาโหมเนี่ยโอ้โหเจอเฟกนิวเจอคนแอบอ้างเยอะเหลือเกินล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าพบใครแอบอ้างชื่อผมไปกระทำทางมิชอบโปรดแจ้งแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้ค่ะแล้วบอกว่ามีคนมาเล่าให้ผมฟังจำนวนมากว่ามีคนเอาชื่อ
ื่อผมเนี่ยไปแอบอ้างซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายกับกองทัพแอบอ้างว่าผมเนี่ยใช้ให้ไปติดต่อในเรื่องต่างๆซึ่งก็มีบางคนมาเยี่ยมแล้วก็ขอถ่ายรูปกับผมแล้วก็เอารูปไปแสดงโชว์ให้คนนั้นคนนี้ดูว่ามีความสนิทสนมรักรู้จักกันดีกับผมผมเลยต้องปรามเอาไว้นะคะถ้าหาคนที่โดนเอาชื่อผมไปแอบอ้างจะได้มีช่องทางในการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อจากการตรวจสอบยังไม่มีผู้เสียหายจากเรื่องดังกล่าวแต่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังผมก็ต้องการตัดไฟแต่ต้นลมต้องออกมาโพสต์ Facebook แจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนทราบนะคะใครเห็นรูปถ่ายคู่กับบิ๊กทินว่าการกลาโหมก็เช็คกันก่อนว่าของจริงหรือว่าของปลอมค่ะฝากมาบอกค่ะพอเริ่มเป็นบิ๊กทินแล้วคนจะแอบอ้างเยอะขึ้น มากกว่าการเป็นพ่อใหญ่ทินนะครั้งนั้นนะครับไปดูอีกหนึ่งกระทรวงยุติธรรมนะครับล่าสุดไปช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.นะฮะเป็นโครงการที่ทำร่วมกันหลายคนก็สงสัยว่าทำไมรัฐมนตรียุติธรรมไปดูเรื่องกยศ.คือพอมาเป็นคดีความขึ้นมาโดนบังคับคดีอะไรก็จะไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ลูกหนี้กยศ.หลายรายก็อาจจะจัดการตัวเองไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ลองไปดูกันหน่อยนะครับโครงการนี้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ไปเป็นประธานในพิธีเกิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินนะครับโดยพันตำรวจเอกทวีได้ร่วมรับฟังการไก่เกลี่ยคดีเลยนะครับของลูกหนี้กยศ.และพันตำรวจเอกทวีก็ได้ให้คำแนะนำแก่ทั้งเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนรวมถึงช่องทางการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายด้วยเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วได้ทำงานเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผ่านการจัดฝึกอบรมการไก่เกลี่ยในครั้งนี้เพื่อให้บางทีเรื่องไม่ต้องไปถึงชั้นศาลไม่ต้องถูกบังคับยึดคดีกันนอกเหนือจากนั้นจากการไก่เกลี่ยครับวันนี้วันหยุดก็ตามรัฐมนตรียุติธรรมก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณาด้วยนะครับครั้งนี้เองรัฐมนตรีลงไปเยี่ยมมีคิวยาวไปจนถึงวันจันทร์25กันยายนวันนี้เวลา 7:00 นก็ไปร่วมที่บ้านกรุณาโดยไปพร้อมกับรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรียุติธรรมด้วยกำหนดการลงพื้นที่ต่อจากนี้ไปกันต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่24กันยาไปจนถึง25กันยาแล้วจะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดกระบี่ลงภาคใต้ด้วยนะครับหลายเรื่องเป็นเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ครั้งนี้พันตำรวจเอกทวีจะลุยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังด้วยครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะก็ลุยงานอย่างเต็มที่สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดตราดนะคะไปกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายต่างๆตามแนวด่านต่างๆตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางด้านผู้กองธรรมนัสค่ะเดินทางลงพื้นที่ด่านชายแดนถาวรบ้านหาดเล็กอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วก็รับฟังปัญหาจากพี่น้องในพื้นที่ประสบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เอาจริงเอาจังป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายค่ะนอกจากนั้นนะคะการลงพื้นที่วันนี้เองก็มีการนำคณะที่เกี่ยวข้องปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลด้วยนะคะซึ่งตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจำนวน 300,000 ตัวอย่างเช่นกุ้งกุลาดามปลากระพงขาวเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและก็พี่น้องเกษตรกรมีความรักในทรัพยากรสัตว์น้ำทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะในพื้นที่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะอันนี้ภารกิจของว่าการกระทรวงเกษตรค่ะอีกหนึ่งโครงการนะครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคุณผู้ชมครับจริงๆรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะเป็นสายสีไหนนะที่20บาทตลอดสายเนี่ยแต่เขาพร้อมแล้วจริงๆประกาศมา2สายแล้วนะคะที่พร้อมนำร่องก็จะเป็นสีแดงกับสีม่วงซึ่งจะทำก่อนก็คือสายสีแดงรังสิตมากรุงเทพนี่แหละค่ะ20บาทเพราะเป็นโครงการของรัฐบาลได้เต็มที่ไงรฟท.ดูแลเต็มที่อยู่ภายใต้การรถไฟนะครับแล้วก็สามารถจัดการเรื่องของการเก็บค่าโดยสารภายในอัตรา20บาทได้แต่ล่าสุดผู้รู้จริงเรื่องระบบรางอย่างดร.สามารถราชพลสิทธิ์บอกว่าก่อนที่สายสีแดงกับสายสีม่วงจะมาเก็บ20บาทเนี่ยนี่ท่วมแบบกระอักเลือดอยู่แล้วนะนี่ถ้าเก็บ20บาทแล้วมันจะขนาดไหนลองไปดูข้อมูลจากดร.สามารถกันหน่อยนะครับรัฐบาลมีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย
โดยจะเปิดให้บริการ2สายก่อนคือสายสีแดงและสายสีม่วงมาดูกันหน่อยว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้ขนผู้โดยสารวันละเท่าไหร่รายได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูตามตารางที่ดร.สามารถพูดถึงผู้โดยสารเฉลี่ยสีแดงบวกสีม่วงเลยนะฮะต่อวันเนี่ยสีแดง 19,000 คนสีม่วง 56,000 คนรายได้เฉลี่ยต่อวันหน่วยล้านบาทนะครับสีแดงเนี่ยไม่ถึงล้านนะฮะอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าบาทสีม่วง 1,400,000 กว่าบาทค่าจ้างเดินรถของสีแดงขาดทุนทุกวันพูดกันอย่างนี้ของสีม่วงขาดทุนหนักกว่าสีแดงอีกนะฮะขาดทุนเฉลี่ยเนี่ย 5,980,000 บาทของสีม่วงสีแดงขาดทุนประมาณ 700,000 บาทต่อวันนะครับในปัจจุบันดร.สามารถบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงขาดทุนรวมกันแล้วเนี่ยวันนึงเกือบ7ล้านบาทนะครับขณะที่รถไฟสายอื่นๆอันนั้นก็เป็นส่วนของเอกชนไปเลยตั้งคำถามครับว่าถ้าเก็บ20บาทตลอดสายจะขาดทุนหนักขึ้นไหมรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าจะเร่งผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะสายสีแดงสายสีม่วงให้เป็นของขวัญปีใหม่ปี67คำถามคือกรณีนี้หากผู้โดยสารจ่าย20บาทเพื่อใช้สายสีแดงหรือสายสีม่วงเมื่อเปลี่ยนไปใช้สายสีอื่นเขาก็ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มในอัตราเท่าไหร่ก็ต้องตอบด้วยการเก็บ20บาทตลอดสายแต่ไม่สามารถใช้ข้ามสายได้จะไม่ทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะฮะและจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารด้วยก่อนจะสรุปนะครับว่าก่อนเริ่มใช้ค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่ารัฐสูญเสียรายได้ไปเท่าไหร่คุ้มหรือไม่กับประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีผู้ใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและที่สำคัญจะมีผู้ใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกี่คนตอบด้วยนะฮะทีนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าถ้าเห็นความชัดเจนจากบอร์ดการรถไฟหรือว่ารฟท.ที่ออกมาสายสีแดงก็คือไฟเขียวแล้วนะคะก็ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวเข้าครม.ได้ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าจะทัน3ตุลาเหมือนพร้อมๆกับพี่อ้วนหรือเปล่าเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะแต่จะนำร่องก็คือสายสีแดงก่อนขณะเดียวกันถ้านำร่องสายสีแดง20บาทตลอดสายซึ่งรฟท.หรือว่ารัฐบาลเองก็ต้องชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปปีละ80ล้านบาทเฉพาะสายสีแดงนะใช่ฮะ80ล้านบาทแต่เขาก็ตั้งเป้าว่าก็ทำยังไงล่ะอยากดึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้บริการสายสีแดงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือมีการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้มากขึ้นเพราะผู้โดยสารต่อวันอยู่ที่ประมาณวันละ20,000คนนะคะใช่ฮะอยากได้เพิ่มขึ้นมา 5-20% อันนี้เรื่องรถไฟฟ้า20บาทคุณผู้ชมคะแต่แน่นอนหลากหลายนโยบายที่เรานำเสนอมาตามที่รัฐบาลเขาประกาศเอาไว้คำถามมันก็ไม่หายไปละค่ะว่าที่พูดมาจะทำได้จริงหรือเปล่ามีอะไรยืนยันมีอะไรการันตีมาแล้วบ้างล่าสุดวันนี้นะคะรักษาการรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยออกมาย้ำอีกครั้งยังสงสัยอะไรอีกเหรอ เห็นไหมล่ะการประชุมครม.ที่ผ่านมาค่าไฟก็ลดแล้วค่าน้ำมันก็ลดแล้วยังไม่สบายใจเรื่องไหนอีกนะคะโดยคุณลินดิพรวรินทร์วัชรโรจน์ค่ะรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าข้อกังวลประเด็นต่างๆเกี่ยวกับนโยบายและความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยากให้รัฐบาลของประชาชนเข้าไปช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมรับฟังอยู่แล้วรวมไปถึงข้อเสนอแนะจากนักวิชาการฝ่ายค้านและก็พี่น้องประชาชนด้วยนะคะอีกทั้งยินดีหากมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกวันของพี่น้องประชาชนดีขึ้นกว่าที่ผ่านมารัฐบาลของพี่น้องประชาชนนำโดยนายกเศรษฐาทวีสินก็พร้อมจะเดินหน้าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างที่ท่านนายกเคยกล่าวเอาไว้บอกได้ว่าความรู้ความสามารถจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคนเหนือกว่าความสัมพันธ์ถ้าใครมีความรู้มีประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกเศรษฐาก็เปิดกว้างบุคคลทุกกลุ่มเช่นเดียวกันมาร่วมช่วยกันทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเสือตัวที่5อีกครั้งนะคะมั่นใจทุกนโยบายที่ประกาศออกมาทำได้แน่นอนก็อย่างที่นายกบอกขอเวลานิดนึงทำงานมาเต็มๆ2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะดร.หญิงบอกว่ายังสงสัยอีกหรือคิดว่าน่าจะมีคนสงสัยไม่น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเพราะล่าสุดมีกระแสข่าวมาแล้วนอกจาก4ชนวนใหญ่ที่ท่านนายกอาจจะต้องรับมือมีการรับมือของภาคประชาชนและก็เหล่า NGO ต่างๆที่เขาพยายามเรียกร้องกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ
มีการรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าในวันที่2ตุลาคมนี้ใกล้เคียงกับวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับจะมีการรวมตัวของขบวนการภาคประชาชนแล้วก็เหล่าองค์กร NGO ต่างๆนะครับจะไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับมีข้อเรียกร้องหลายเรื่องที่ยังไม่ได้แก้ไขทั้งเรื่องที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยสิทธิชาติพันธุ์แล้วก็ยังหวังได้รับการผลักดันในรัฐบาลนี้เพราะมองดูแล้วการแถลงนโยบายต่อสภาการเดินหน้าเปล่าประกาศวิสัยทัศน์ของท่านนายกบนเวทีโลกย้ำชัดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะลดความเหลื่อมล้ำก็ทำให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่เขาอยากได้รับความมั่นใจว่าจะทำได้จริงหรือไม่ล่าสุดก็บอกมาว่า2ตุลาคมนี้จะมีการรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 4,000 คนนำโดยเขาเป็นต้นก็น่าสนใจว่าท่านนายกจะรับมือต่อกลุ่มขบวนการภาคประชาชนนี้อย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมคะช่วงแรกนะคะเราเห็นภารกิจของรัฐบาลกันแล้วช่วงหน้ามาดูภารกิจของพรรคฝ่ายค้านกันบ้างค่ะโดยเฉพาะพรรคแกนนำอย่างพรรคก้าวไกลนะคะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่งข้างๆคุณพิธาค่ะใส่เสื้อส้มๆนะคะอดีตเลขาธิการต๋อมชัยธวัฒน์มานั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาผมพร้อมคืนตำแหน่งถ้าคุณพิธากลับมานะคะจะขัดตาทัพให้ก้าวไกลได้มากน้อยขนาดไหนติดตามรายละเอียดได้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะมาตามนัดไม่เหนือความคาดหมายนะคะการประชุมใหญ่ของพรรคก้าวไกลวันนี้ค่ะก็คือวาระสำคัญการสรรหาคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรคค่ะก็ตามที่คาดหมายกันเอาไว้แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณต๋อมชัยธวัฒน์จะบอกว่าผมไม่ถนัดอยู่ข้างหน้าเลยผมถนัดอยู่ข้างหลังเป็นเบื้องหลังมากกว่านะคะแต่ท้ายที่สุดก็ขัดมติพรรคไม่ได้ละค่ะได้รับเลือกนะคะให้นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ไปดูกันหน่อยนอกจากคุณต๋อมชัยธวัฒน์นะคะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแล้วใครนั่งตำแหน่งไหนกันบ้างคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคุณอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคคุณณัฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนะคะคุณนกรพงศ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคคุณสมชายฝั่งชลจิตกรรมการพรรคกรรมการบริหารคุณอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารคุณเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารคุณสุเทพอู่อ้นนะคะกรรมการบริหารสัดส่วนในปีกของแรงงานขณะเดียวกันกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็ยังมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล3คนก็จะมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นประธานส่วนที่ปรึกษาอีก2คนมีคุณวีรยุทธการชูฉัตรเป็นทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตนะคะครับนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคชุดใหม่ก็จะมีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์คุณณัฐวุฒิบัวประทุมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถคุณสิริกัญญาตันสกุลตำแหน่งรองเลขาธิการมีคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส่วนตำแหน่งโฆษกของพรรคนะคะก็จะมีคุณไอติมภริศวัชรศิลป์เป็นโฆษกพรรคคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นรองโฆษกคุณพักขมลหนุนอนันต์เป็นรองโฆษกนะคะซึ่งใน Facebook ของพรรคก้าวไกลก็มีการเปิดเผยคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์บอกว่าหลังได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ในภาพรวมการปรับทัพครั้งนี้เป็นเพียงการปรับทัพชั่วคราวค่ะเนื่องจากเหตุจำเป็นทางกฎหมายทำให้นายพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ซึ่งตนและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อนายพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในสภาได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามการปรับทัพชั่วคราวครั้งนี้พรรคได้ตัดสินใจดังนี้คือ 1. เน้นสลับบทบาทของแต่ละคนภายในกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมเป็นหลักโดยมีการขยับนายชัยธวัฒน์จากเดิมเป็นเลขาธิการพรรคมาเป็นหัวหน้าพรรคที่จะรับบทผู้นำฝ่ายค้านในสภาและขยับนายอภิชาติจากเดิมที่เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนอื่นมาเป็นเลขาธิการพรรค 2. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงและนโยบายร่วมกับประชาชนนอกสภานำโดยนายพิธาในฐานะประธานที่ปรึกษาสำหรับอนาคตของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกในฐานะรองประธานสภาคนที่1นั้นซึ่งพรรคเข้าใจดีถึงข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญที่ทำให้พรรคไม่สามารถมีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นเมื่อพรรคตัดสินใจเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน
ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของฝ่ายค้านในการเมืองระบบรัฐสภาทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จึงจะต้องเร่งหารือกับนายปฏิพัฒน์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นข้อความจาก Facebook ของพรรคก้าวไกลนะคะลองไปฟังจากปากคุณชัยธวัฒน์นะครับที่พูดว่าพร้อมจะลงจากตำแหน่งเมื่อคุณพิธากลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งนะครับกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนทุกคนนั้นผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เรายินดีนะครับที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้กลับมาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาได้อีกครั้งการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเป้าหมายหลักก็คือเพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกซึ่งก็จะนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษานะครับพร้อมกับที่ปรึกษาอีก2ท่านการปรับทัพชั่วคราวครั้งนี้ในสภาผมจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไประยะเวลาหนึ่งขณะที่คู่ขนานกันไปกับนอกสภาก็คือนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนี่แหละครับหัวหน้าต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันนะครับเรารู้จักกันดีว่าตอนช่วงที่เป็นเลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒน์เป็นบุคคลที่มีบุคลิกเงียบๆนะครับเป็นคนเรียบๆเฉยๆแต่ก็แน่นอนสุขุมนุ่มลึกทำงานกันด้วยข้อมูลนะครับเหมือนนักบริหารรุ่นใหม่คุณต๋อมชัยธวัฒน์เคยให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับกับรายการข่าวข้นคนข่าวเมื่อต้นปี66ก่อนการเลือกตั้งตอนนั้นหลายเดือนเลยนะฮะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยประเมินการเลือกตั้งในส่วนของก้าวไกลเอาไว้เรียกว่าแทบไม่น่าเชื่อเพราะความจริงคือตรงที่คุณชัยธวัฒน์ประเมินแบบ 100% ในการเลือกตั้งครั้งหน้าภาคจะต้องต่อด้วยส.ส.เขตเป็นหลักไม่ใช่ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นเป้าหมายเรายังจะชนะจากส.ส.เขตทุกภาคดังนั้นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งก็ต้องวางไว้2ระดับระดับชาติระดับพื้นที่ในพื้นที่มีเป้าหมายชัดเจนในเขตที่เป็นยุทธศาสตร์โดยคะแนนในพื้นที่ต้องได้คะแนนชี้ขาดไม่ใช่อาศัยคะแนนจากกระแสออนไลน์ไม่ใช่อาศัยกระแสสื่อมวลชนอย่างเดียวขณะนี้พรรคก้าวไกลมียุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วคุณชัยธวัฒน์ประเมินตอนนั้น112เขตกรุงเทพทั้งจังหวัดรวมเป็น145จากทุกประเทศจากทั่วทุกประเทศหากเราจะมุ่งเน้นการทำงานเป็นเขตเฉพาะเป้าหมายเพื่อให้เข้าเป้าได้มากที่สุดนั่นคือการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการเลือกตั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็ยังคงเป็นบุคคลซึ่งพูดน้อยแต่ก็ต่อยหนักเดินหน้าทำงานให้กับพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะที่ก้าวไกลได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก็เป็นคนเดินสายเจรจากับพรรคการเมืองต่างๆยกหูขอเสียงจากสว.ในการโหวตคุณพิธาเป็นนายกเพราะมาถึงจุดนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าคุณชัยธวัฒน์เป็นใครมาจากไหนกันแน่ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูประวัติของคุณชัยธวัฒน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ค่ะปัจจุบันอายุ45ปีเส้นทางทางการเมืองนะคะช่วงปี57ถึงปี61เป็นที่ปรึกษาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะช่วงปี45ถึงปี61นะคะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันปี61ถึงปี63เป็นรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ปี63ถึงปี66เป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลและปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะส่วนเลขาที่การพักก้าวไกลคนใหม่เป็นใครมาจากไหนนะคะคุณอภิชาติหรือว่าคุณติ๋งปัจจุบันอายุ54ปีค่ะเส้นทางทางการเมืองปี62เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อตั้งแต่พักอนาคตใหม่นะคะจากนั้นปี2566ก็มาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลเป็นกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดที่25แล้วก็เป็นเลขาธิการพักก้าวไกลค่ะขณะเดียวกันนอกจากฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธมหัวหน้าพักคนใหม่แล้วไปดูอดีตหัวหน้าพักคุณทิมพิธานะคะก็มีการแสดงความยินดีกับหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักคนใหม่ด้วยแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนงานกรรมการบริหารพักชุดใหม่อย่างเต็มที่อาจจะเป็นเวลาเพียงชั่วคราวด้วยบริบทสถานการณ์บ้านเมืองก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ส่วนตัวก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะ
ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับหัวหน้าพรรคคนใหม่เลขาธิการพรรคคนใหม่แล้วก็โฆษกพรรคคนใหม่ด้วยผมยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของแกนนำพรรคชุดใหม่อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราวแต่ผมก็คิดว่าบริบทสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยที่จะใช้เวลานี้นะครับในการลงพื้นที่นอกสภาให้เยอะมากที่สุดนะครับรอเวลาที่จะกลับเข้ามาในสภาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคยเชื่อมั่นในตัวผมในตัวพรรคก้าวไกลนะครับเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมเพราะก็ยังคิดว่าเรายังทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเลยส่วนภารกิจแรกของคุณต๋อมชัยธวัฒน์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะดำเนินการเรื่องใดก่อนนั้นนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าภารกิจแรกคือซ่อมไมค์ก่อน ก็คือคุณทิมพิธาก็แซวเจ้าตัวด้วยนะคะเพราะจริงๆคือคุณต๋อมชัยธวัฒน์เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว ทีนี้นะคะเจ้าตัวก็ตอบอย่างเป็นทางการบอกว่าภารกิจแรกคือการเชิญพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคมาหารือและก็วางแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงภารกิจจำเป็นเฉพาะหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านก็คือการเสนอชื่อแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านให้ประธานสภาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อให้การทำงานในสภาผู้แทนราษฎรประสานงานกันได้อย่างสมบูรณ์ประสานงานนะคะไม่ได้ประสานงานนะคะไม่ได้ประสานงานเน้นประสานงานยืนยันนอกจากนั้นนักข่าวก็ถามว่าในฐานะผู้นำพรรคคนใหม่จะไปคุยกับอาจารย์ปิยบุตรไหมเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเป็นยังไงคุณต๋อมก็บอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้ผมในฐานะผู้นำพรรคคนหนึ่งก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ติชมกันได้หากเห็นว่าก้าวไกลมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดตรงไหนก็บอกกันมาได้นะคะนอกจากนั้นค่ะหลังจบการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการมันมีจังหวะที่คุณพิธาเองคือคนนี้เขาชอบมากับมุกอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาโอบไหล่คุณต๋อมชัยธวัฒน์นะคะแสดงความยินดีและก็ให้กำลังใจคือเจ้าตัวก็แซวว่าต้องทำมือรูปหัวใจไหมไปดูเขากันหน่อยอดีตหัวหน้าพรรคกับหัวหน้าพรรคคนใหม่เขาจะประสานมือรูปหัวใจกันได้หรือเปล่าไปดูจังหวะนี้ค่ะขอบคุณมากครับเหมือนแซวว่าแซวกันเองแล้วก็หัวใจก็มากันคนละคนแซวกันเองหรือว่าแซวใคร ผมว่าไม่ได้แซวกันเองนะน่าจะแซวคนอื่นนะฮะอันนี้ก็ชื่นมื่นนะครับคุณชัยธวัฒน์มีการทวิตเตอร์ข้อความนะครับในแอปพลิเคชัน X แล้วก็มีรูปโอ้โหโคอาล่าน่ารักเชียวหลายคนแซวนะบอกคุณชัยธวัฒน์หน้าเหมือนโคอาล่าหรือเปล่าแล้วก็สวมแว่นแบบนี้เหมือนนะเหมือนนะฮะนี้เหมือนนะแล้วหน้าเดิมตลอดนะฮะไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือว่าโกรธอยู่นะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนแม้จะเป็นการปรับทัพชั่วคราวผมก็ต้องรับผิดชอบภาระงานหัวหน้าพรรคให้ดีที่สุดเพื่อรอคุณพิธากลับมาพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่อาคารกีฬาเวท1สนามไทยญี่ปุ่นดินแดนมาส่งพลังถึงกันและกันเพื่อเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงบทใหม่พรุ่งนี้มีอะไรนะฮะพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะถ้าตาม Facebook ของที่ก้าวไกลเขาแจ้งไว้นะคะเขาจะมีการจัดงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินค่ะซึ่งในงานก็จะให้ทางหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณต๋อมชัยธวัฒน์ขึ้นพูดด้วยนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็ถ้าดูกำหนดการก็จะมีการร่วมโหวตลุ้นผลโครงการประกวดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์มีการทอล์กเรื่องการเมืองตื่นเถิดประเทศไทยมียุทธศาสตร์ของก้าวไกลก่อนถึงวันเข้าทำเนียบโดยคุณทิมพิธานะคะรวมถึงมีมินิคอนเสิร์ตด้วยซึ่งเขาบอกว่างานนี้ก็เฉพาะสมาชิกพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่เข้าร่วมได้ค่ะการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคของคุณชัยธวัฒน์แม้จะออกมาบอกว่าเป็นการปรับทัพชั่วคราวอยากลุยงานในสภาโดยเฉพาะตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแต่ทั้งนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วตำแหน่งนี้ที่ต้องเป็นคุณชัยธวัฒน์เพราะมันมีเหตุและปัจจัยเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องในพรรคเองแล้วก็การทำงานมวลชนนอกสภาด้วยลองไปวิเคราะห์ปัจจัยกันหน่อยนะครับว่าทำไมหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันของก้าวไกลต้องเป็นต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนด้วยนะครับปัจจัยที่ก้าวไกลเลือกคุณชัยธวัฒน์มาทำหน้าที่ผู้นำพรรคเราพูดกันตรงๆก็คือเป็นแม่ทัพขัดตาทัพในครั้งนี้1จากปัญหาภายในพรรคที่ดูจะไม่ลงรอยแนบแน่นสนิทเหมือนแต่ก่อนการเอาคุณต๋อมเข้ามาก็เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้เชื่อมสัมพันธ์ภายในพรรค
เนื่องด้วยภาพลักษณ์ของคุณต๋อมเป็นเพื่อนสนิทของคุณธนาธรด้วยผู้นำจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งของก้าวไกลแล้วก็ยังจะประสานคุยกันได้กับทั้งคุณพิธาเพื่อหล่อเลี้ยงทุกอย่างให้อยู่ในสภาวะปกติรวมถึงยังต่อสายตรงคุยกันได้กับอาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่ล่าสุดเหมือนจะเป็นอาการหลายคนก็มองว่าน้อยใจหรือเปล่าประกาศไม่ใยดีกับพรรคอีกหลังโดนทัวร์ลงภารกิจของก้าวไกล4ปีต่อจากนี้ยังมีในแง่ของการสั่งสมพลังและบารมีเพื่อกลับมาทวงเก้าอี้ผู้นำรัฐบาลด้วยฉะนั้นจึงต้องท่องคาถาสามัคคีคือพลังเอาไว้นะครับแตกกันเองไม่ได้และต้องอาศัยทุกองคาพยพในการสู้ศึกที่ศัตรูจับมือกันแน่นทั้งนายทุนขุนศึกและศักดินาด้วยเหตุผลที่2นะคะก็คือภาพของคุณต๋อมแน่นอนว่าเมื่อถูกรับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคก็จะพ่วงด้วยตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและบทบาทต่อจากนี้คือการเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลซึ่งต้องไม่ลืมนะคะว่าคุณต๋อมคนนี้ถือเป็นกุนซือสำคัญของก้าวไกลจนทำให้พรรคสามารถกวาดส.ส.โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมาได้เกือบครบทุกเขตเหลือเขตเดียวเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นคุณต๋อมนะคะยังเป็นฝ่ายบุญเชี่ยวชาญงานวิชาการคอยสนับสนุนข้อมูลแหล่งข่าวให้กับทีมส.ส.ในการอภิปรายประเด็นต่างๆรวมทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คาดกันว่าฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลจะมีการยื่นอภิปรายทุกปีประชุมไม่มีขาดแม้แต่ครั้งเดียวแน่นอนทั้งการอภิปรายแบบทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกระจายไปทุกสมัยประชุมเรียกว่าไม่ปล่อยให้รัฐบาลเพื่อไทยอยู่สบายหรือว่านอนตาหลับนะคะทีนี้คำถามต่อมาคุณต๋อมจะนั่งตำแหน่งนี้ไปอีกนานแค่ไหนเพราะเจ้าตัวก็บอกว่าภายหลังรับตำแหน่งก็จะนั่งจนกว่าคุณพิธาจะกลับมาพร้อมคืนเก้าอี้ให้ทันทีนั่นแหละว่าเจ้าตัวก็ยอมรับอย่างเป็นทางการนะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ขัดตาทับของจริงแต่อีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการส่งไม้ต่อถาวรเพราะว่าคาดกันได้ไม่ยากว่าในสมรภูมิการเมืองแบบนี้คุณพิธาเองจะมีโอกาสรอดถึง 1% จริงหรือเปล่าดูตัวอย่างอย่างกรณีของคุณช่อพันนิกานะคะไม่นับรวมคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขณะตอนนั้นกำลังฮอตสุดๆยังโดนสกัดไม่เข้าทำหน้าที่ในสภาแม้แต่วันเดียวซึ่งประเด็นที่ต้องคิดต่อก็คือหากสมมุติว่าผลคดีคุณพิธาออกมาในทิศทางมันเป็นลบจริงๆคุณต๋อมชนวัตรคือตัวจริงที่จะนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าจริงหรือไม่เพราะหากคู่แข่งสำคัญก็คือพรรคเพื่อไทยมีคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้านะคะครับแน่นอนนะครับภาพคุณต๋อมถ้าจะต้องมาเป็นตัวจริงมันอาจจะยังไม่ใช่เท่าที่ควรเนื่องจากสไตล์การทำงานมันคนละลักษณะกันนะครับคุณชัยธวัฒน์เป็นมือประสาน10ทิศเป็นคนที่อาจจะพูดว่าปิดทองหลังพระจึงอาจจะไม่โดนใจด้อมส้มเหล่าผู้สนับสนุนเท่าที่ควรแตกต่างกันเลยกับคุณพิธาที่เวลาจะเดินเหินไปไหนเวลานี้เหมือนซุปตาคนหนึ่งแล้วต้องยอมรับว่าสาเหตุที่ก้าวไกลได้รับคะแนนความนิยมสูงสุดในช่วงเลือกตั้งปัจจัยประการหนึ่งคือเสน่ห์ในทางการเมืองของคุณพิธาด้วยที่ได้รับการยอมรับไม่เฉพาะในประเทศไทยแม้แต่สื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจนี่จึงกลายเป็นอีกโจทย์หนึ่งของก้าวไกลที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเลี้ยงกระแสให้ได้รับความนิยมชมชอบได้เหมือนเดิมอย่างไรอีกหนึ่งประเด็นที่วิเคราะห์กันมากก็คือการปรับโครงสร้างพรรคครับการวางหมากเดินเกมของก้าวไกลที่เลือกให้คุณต๋อมมาทำหน้าที่หัวหน้าขัดตาทัพเพื่อกันเอาไว้หากเกิดอุบัติเหตุโดนยุบพรรคยังไงก็จะเหลือคุณไหมสิริกัญญามารับไม้ต่อจากนี้และหากพรรคโดนยุบจากคดี112คุณไหมจะไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับเนื่องจากคุณสิริกัญญาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดที่ยื่นคำร้องยุบพรรคและหากเป็นเช่นนั้นจริงคุณไหมอาจจะกลายเป็นนักการเมืองหญิงคนแรกบนหน้าประวัติศาสตร์เมืองไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านซึ่งก็พร้อมท้าชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกหญิงคนที่2ของประเทศโดยจะไปท้าชิงกับเพื่อไทยที่น่าจะได้ผู้นำทัพคนใหม่เป็นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมแต่ไหนๆมีการพูดถึงอาจารย์ป๊อกปิยบุตรทั้งกรณีไปสัมภาษณ์กับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเองรวมถึงนักข่าวก็ไปถามคุณพิธาด้วยนะคะว่ามีการเคลียร์ใจมีการสอบถามอาจารย์ป๊อกไปหรือยังสรุปน้อยอกน้อยใจจริงหรือเปล่าคุณพิธาตอบประเด็นนี้ยังไงไปฟังค่ะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องเสียมวลชนหรือว่าไม่ได้เสียมวลชนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการคำนึงถึง
ความรู้สึกของคนในพรรครวมถึงอาจารย์ปิยบุตรด้วยนะครับตัวผมเองก็คิดถึงอาจารย์ตลอดตั้งแต่ตอนที่เริ่มตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยกันมาจนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ช่วยพรรคตามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในช่วงหาเสียงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอครับผมก็เชื่อว่าพวกเราก็คิดถึงอาจารย์ทุกคนแล้วก็รวมถึงกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปในช่วงอนาคตใหม่ด้วยเท่าๆกันนะครับผมก็ยังเจออาจารย์มีบุตรอยู่เรื่อยๆครับก็อย่างนี่ก็เพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมาก็มีการพูดคุยกันตลอดในกรอบที่กฎหมายอนุญาตนะครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนอ่ะผมก็พูดคุยกับอาจารย์ปิยบุตรตลอดก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะนี่ก็คือบทบาทของคุณพิธานะครับและก็พรรคก้าวไกลต่อจากนี้ต้องน่าจับตาคราวนี้ครับเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในอนาคตสิ่งนี้เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยด้วยล่าสุดมีการเซ็นตั้งคณะกรรมการปราบผู้มีอิทธิพลออกมานะครับเห็นชื่อแล้วโอ้โหชัดเจนเลยคุณชาดาชัยเศรษเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้นะฮะนี่คือคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เพิ่งออกมาเองแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเอาไว้โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจลงนามโดยอำนาจหน้าที่ครับกำหนดนโยบายแนวทางมาตรการในการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลอำนวยการประสานงานบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีอำนาจในการตรวจสอบกันกรองการข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องสงสัยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งรัดกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลโอ้โหอำนาจหน้าที่เนี่ยเรียกว่าเยอะทีเดียวสำหรับคณะกรรมการชุดนี้ครับค่ะแม้ว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะตำแหน่งประธานกรรมการจะเป็นคุณอนุทินนั่งเองแต่แน่นอนว่าลุงหนูอนุทินก็มอบหมายให้คุณชาดามท.2 ยังเป็นทางการแล้วให้ไปขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีอิทธิพลก็ไปปราบปรามให้อยู่หมัดนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าโอ้ไม่ได้หนักใจเลยมันรู้กันอยู่แล้วใครจะใหญ่กว่าผมใช่ไหมงานแบบง่ายๆรู้จักกันหมดนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูภารกิจของคุณชาดากันหน่อยค่ะวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะเจ้าตัวไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งก็มีทางด้านส.ส.พรรคภูมิใจไทยส.ส.เขตมาให้การต้อนรับนะคะจังหวะหนึ่งคุณชาดาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกรณีปัญหาวัดหลวงพ่อเงินบางพลานบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากผู้มีอิทธิพลแต่เกิดจากผู้มีอิทธิฤทธิ์ค่ะและก็โดยส่วนตัวเองคุณชาดาบอกว่าผมก็เป็นมุสลิมไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวจัดการใดๆถ้ามีคำสั่งจากสมเด็จพระสังฆราชหรือท่านเจ้าคณะจังหวัดสั่งการหรือร้องขอมาในฐานะมท.2 อันนี้ผมก็มีหน้าที่อยู่แล้วดูแลรักษาความเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็ยินดีจะดำเนินการนะคะจะเข้าไปดูค่ะก็ต้องดูข้อมูลทั้งสองฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายว่ายังไงกันบ้างช่วงท้ายยังมีมุกติดตลกบอกว่าผู้มีอิทธิฤทธิ์นั้นจะต้องใช้พระเข้ามาปราบเพราะพระมีคาถาปราบผีอยู่แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับศาสนาถ้าไม่ใช่เรื่องของศาสนาก็คงจบไปแล้วนะคะอ๋อต้องใช้คาถาปราบผีเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าอิทธิพลนะคะในพื้นที่วัดบางคลานค่ะต้องดูว่าจะสิ้นฤทธิ์ได้ไหมคราวนี้หลังจากพิจิตรนะครับล่าสุดนี่เองคุณชาดาชัยเศรษกลับไปที่อุทัยธานีเขาบอกเป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งมท.2 นะครับใครจะหาว่าเป็นมาเฟียแต่ดูแถวถ่ายรูปของคุณชาดาสิโอ้โหนี่มาเฟียที่ไหนคนมาขอถ่ายรูปขนาดนี้เนี่ยนะฮะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอุทัยธานีถึงกับแซวเลยบอกให้ไปปราบมาเฟียพื้นที่จังหวัดอื่นบ้างเพราะอุทัยธานีมีท่านชาดาดูแลได้ก็สงบเรียบร้อยแล้วนี่คือวาระแรกที่ไปหลังจากเป็นมท.2คราวนี้ครับเราก็ได้มีการติดตามคุณชาดาไปด้วยแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์คุณชาดาแน่นอนนะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญแรกหลังจากมารับตำแหน่งก็มีความพร้อมที่จะมาปราบมาเฟียและผู้มีอิทธิพลในครั้งนี้ด้วยคุณชาดาก็เปิดเผยกับเนชั่นทีวีภายหลังได้รับคำสั่งอย่างที่เราได้เล่าไปแล้วนะครับบอกเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการปกครองเชิญผู้ว่าทั่วประเทศทำบัญชีกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันนี้ประธานปปช.ก็ประสานมาแล้วเกี่ยวกับกรณีทุจริตของนายกล่าสุดนะฮะนายกเล็กอบจ.บางแก้วสมุทรปราการไม่โดนพักการปฏิบัติหน้าที่จึงประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการพักหน้าที่ทันทีต่อไปนี้ไม่มีแล้วผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อถูกจับกุมแล้วกลับไปทำหน้าที่แต่จะใช้ระบบใหม่ให้มีการพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเป็นวิธีการที่ฝ่ายปกครองจะทำแบบฉับพลันเร่งด่วน
คุณชาดาว่าในส่วนของการทำบัญชีกำนันผู้ใหญ่บ้านจะนำมาตรวจสอบของฝ่ายอำเภอกับฝ่ายตำรวจว่าซ้อนทับกันไหมบางรายชื่ออาจจะมีอิทธิพลจริงแต่ล้มหายตายจากเสียชีวิตไปแล้วต้องมาปรับบัญชีกันใหม่คาดแบบนี้ครับว่า 1-2 เดือนน่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่มีฝากบอกนะคะฟังมท.2ให้ดีท่านบอกว่าแต่บอกเลยระบบของเราเข้มข้นฝากบอกถ้าใครเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ให้เลิกซะเราไม่เอาตำรวจไปค้นแต่ระบบนี้จะเป็นระบบใหม่เป็นการเอาทุกหน่วยงานไปรุมตรวจสิบเช่นระบบการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าไม่เป็นการบุกค้นในอดีตนะคะคุณชาดาทิ้งท้ายแล้วบอกว่าไม่เป็นการบุกค้นในอดีตคือบัญชีเก่าโดยยึด16มูลฐานความผิด มีการแบ่งโซนสีแดงมีการดำเนินการจับกุมสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังมีการยกตัวอย่างกรณีกำนันนกด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่อยู่ในบัญชีก็จะมีการตรวจสอบเชิงลึกทั้งระบบใช้วิธีลักษณะอาชญาวิทยาขอย้ำถ้าไม่เลิกเราจะจัดการซึ่งไม่ใช่เป็นการจับปลาซิวปลาสร้อยหลายอาณาจักรไม่เป็นแบบเหลืออาณาจักรอย่างเอสโคบานโอ้โหพูดถึงขนาดนั้นค่ะเน้นย้ำอีกยืนยันเราเข้มข้นนะกำนันผู้ใหญ่บ้านมียาเสพติดในหมู่บ้านละเลยได้ยังไงจะจับตรวจชีให้หมดด้วยค่ะครับใครไม่มีประวัติจะให้รางวัลด้วยแต่ใครมีประวัติผมเอาจริงเอาจังผมปราบให้สิ้นซากเราจะทำลายอาณาจักรผู้มีอิทธิพลถ้าไม่เลิกช่วยไม่ได้จริงๆเตรียมตัวให้พร้อมรอไว้เลยนะคะไฟแรงนะฮะแล้วก็วันนี้นักข่าวก็รายงานว่าช่วงที่ไปอุทัยเนี่ยไปเจอน้องสาวแต่เจอกันแบบบังเอิญที่ตลาดอะนะฮะคุณวนัญญาไทยเศษก็เลยสวมกอดกันนิดนึงนะครับตลาดเก่าสแกกรังนะพื้นที่นี้นะครับอ่ะนี่ก็คือการทำหน้าที่นะครับที่เราก็คาดหวังหลังจากเกิดเหตุการณ์ของคดีกำนันนกจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศที่เมืองโบราณสีเทพค่ะหลังจากเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเยี่ยมชมกันอย่างคึกคักเลยซึ่งทางด้านหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพคุณสิทธิชัยพูดดีบอกว่าตั้งแต่ได้รับข่าวดีมาพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางไปหนาแน่นอย่างเมื่อวานนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าชม 2,800 คนค่ะช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้อย่างวันนี้วันเสาร์ก็นักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คนที่ไปเยี่ยมชมสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอุทยานมากขึ้นช่วงนี้เพราะว่าตื่นเต้นที่เมืองโบราณสีเทพได้เป็นมรดกโลกอยากเข้าไปสัมผัสครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตโดยเฉพาะผู้คนอาจจะจดจำเมื่อคราวอยุธยาหรือสุโขทัยไม่ค่อยได้แล้วก็ว่างเว้นบรรยากาศแบบนี้มาถึง31ปีค่ะกระทั่งล่าสุดได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทุกคนก็อยากไปชื่นชมกันแล้วก็โอกาสนี้นะคะก็เป็นไปได้จะต่อยอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลทิศทางเศรษฐกิจในพื้นที่ไปถึงสิ้นปีค่ะตอนนี้ตัวเลขนะคะอย่างที่บอกเฉลี่ยวันละประมาณ 2,800 ถึง 3,000 คนแต่เชื่อว่าจะมีมากกว่านั้นแต่สิ่งที่ทางด้านหัวหน้าท่านก็ฝากมายอมรับว่าตอนนี้มัคคุเทศไม่เพียงพอห้องน้ำห้องท่าอาจจะไม่สะดวกกันหน่อยนะคะอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพยายามผลักดันให้เป็นมรดกก็คืออาหารของไทยนะครับถ้าจำกันได้ล่าสุดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมเขามีการประกาศเมนูเชิดชูถิ่น77จังหวัดก็เห็นกันแล้วหลายคนก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีนะครับแต่ขณะเดียวกันล่าสุดนี้เองเขาก็มีการประกาศเรียกว่า77เมนูรสชาติที่หายไปฮะให้ประชาชนได้ลิ้มรสแนะนำเมนูอาหารที่คนอาจจะหลงลืมไปจะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างคุณผู้ชมไปดูนะครับอาจจะเริ่มต้นที่พระนครศรีอยุธยามีแกงชื่อว่าแกงเหงางอดเคยได้ยินไหมฮะนี่แกงเหงางอดเหมือนเหงาหงอยไหมคะแนวดังเขาบอกว่ากินแล้วไม่หงอยไม่เหงาเดอะเมนูนี้ก็เป็นเมนูเก่าแก่นะครับได้รับการบันทึกเอาไว้ในหอจดหมายเหตุกรุงศรีด้วยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำซุปของโปรตุเกสเห็นภาพเหมือนแกงส้มนะครับคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าหนักเครื่องสมุนไพรมากกว่ากินแล้วเข้มข้นมากกว่าครับเขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่ช่วยแก้ไขหัวลมนะคะใช้ปลาแม่น้ำจากอยุธยาเลยแม่ปลาแม่น้ำในสมัยนั้นปลาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เขาก็มีทริคนะของคนโบราณนะคะก็คือใช้ขี้เถ้าเนี่ยค่ะที่เป็นด่างในการล้างปลาให้หมดคาวต้องบอกเป็นเมนูที่คนรุ่นใหม่ๆแทบจะไม่รู้จักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุกรุงศรีนะคะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเลยค่ะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็
ือยิ่งดีเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารสุขภาพค่ะก็อยากจะให้คนรุ่นหลังเปิดใจหน่อยว่าแกงเหงาเป็นอาหารที่มันกำลังจะหายไปจากบ้านเมืองเราแล้วก็อยากที่จะให้คนรุ่นหลังที่จะได้รู้จักแกงเหงาว่าเป็นยังไงวิธีการไปต่อภาคอีสานคุณผู้ชมครับอุบลราชธานีฟังชื่อเมนูอย่าเพิ่งตกใจลาบหมาน้อยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เลยนะเออใช้เนื้อสุนัขไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ล่าสุดชาวบ้านเขาก็บอกนะครับความจริงคือหมาน้อยเป็นชื่อสมุนไพรขึ้นตามเขาเอาใบหมาน้อยเนี่ยมาคั้นกับใบย่านางแล้วมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนวุ้นเลยตามธรรมชาติจากนั้นก็นำมาปรุงรสแล้วก็เติมเห็ดเข้าไปก็กลายเป็นคั่วแบบลาบนี่แหละครับปัจจุบันคนไม่รู้จักแล้วเพราะว่าใบหมาน้อยหายากต้องตามเก็บตามเขาเท่านั้นครับลาบหมาน้อยจะเป็นพืชที่อยู่ตามภูตามเขาซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าเราจะทำยังไงจะกินยังไงเพื่อให้แบบรู้สึกว่าพืชตัวนี้จะมีแบบมีคุณค่าก็เลยเอามาคั้นแล้วก็ถามว่าอยากได้โปรตีนจากตรงไหนอ่ะชาวบ้านก็เลยเข้าไปในป่าเพื่อไปหาเห็ดป่ามาทำเป็นน้ำพริกหรือว่าป่นพอมาผสมกันก็คือเราจะเอาใบหมาน้อยมาคั้นผสมกับใบย่านางเพื่อให้น้องมีความเป็นก่อตัวเป็นวุ้นซึ่งใบถ้าอยู่ในจังหวัดเราก็คือมันค่อนข้างหายากเลยถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเลยก็อยากให้ศึกษาหรือว่าทำหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของพืชนี้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีกระแสที่บอกว่าทำไมใช้จากม้าหรอสุนัขหรออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ค่ะมันมาจากการที่เราเอาเขามาคั้นแล้วมันทำให้เขาเป็นนี่แหละครับนอกจาก2เมนูที่เล่าไปยังมีอีกหลากหลายเมนูข้าวหวานนะครับทั่วทุกภูมิภาคของไทยที่คนไม่ค่อยรู้จักเช่นเมนูข้าวแดะงาของกาฬสินธุ์ยำปลาส้มฟักลพบุรีต้มยำปลาทูโบราณสมุทรสาครหมูหงฉะเชิงเซาปลาจุกเครื่องกระบี่ข้าวส้มโถโก้จากแม่ฮ่องสอนแกงมัสมั่นกล้วยไข่กำแพงเพชรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับในอนาคตทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็อยากจะส่งอาหารไทยอีกหลายเมนูขึ้นไปลงทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจบรายการเรา4ทุ่มนะคะวันนี้รอติดตามรายการขอเวลานอกกับคุณนลินได้ค่ะอย่างที่บอกกันไว้นะคะใครยังมันไม่ชัดสักทีเงิน 10,000 บาทเนี่ยความจริงจะเป็นยังไงกันแน่ในมุมพี่น้องประชาชนในมุมของนักวิชาการหรือแม้แต่ภาคเอกชนเข้าเห็นด้วยไหมคุณนลินพาลงพื้นที่นะคะและหาคำตอบให้ชัดซิว่า4กิโลเมตรระยะเวลาระยะทางต่างๆที่ใช้ได้มันคุ้มหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมเอาไปดูบางช่วงบางตอนค่ะเก็บแค่สิ10,000บาทกลัวเวลามาแลกเงินอะไรอย่างนี้ป่ะก็กลัวอยู่เหมือนกันนะไม่รับเลยค่ะไม่ค่อยถนัดมันร้านเล็กนะได้เงินสดก็ดีนะใช้4กิโลเมตรบ้านผมมีแต่ทุ่งนาจะแก้ตรงไหนต้นมะพร้าวเหรอคนต่างจังหวัดพี่ต้องไปใช้ที่ต่างจังหวัดขับเครื่องบินไปก็แล้วยังไงคุณต้องมีสมองดิคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่4กิโลเนี่ยทุนใหญ่ต้องทำได้มากครับคุณครับเลยดังนั้นงบประมาณ 560,000 ล้านถูกผังเข้าไปในกระเป๋าของนายทุนครับเลยค้าส่งผูกขาดนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกเฮ้ยมันไม่คุ้มอาจารย์นะอาจจะไม่เห็นด้วยมันอาจจะสร้างประเด็นปัญหาทางการ10,000 บาทระยะทาง4กิโลเมตรใครได้ประโยชน์กันแน่นะคะรอติดตามวันนี้ตอน4ทุ่มนะครับหมดเวลาของข่าวค้นคนข่าวครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ